สวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายยังคงอยู่ด้วยกันกับนิยายวายฟิกชันไบรท์วินเรื่องฝากหัวใจนายเย็นชาแต่งโดยไรเตอร์เดลเช่นเก่าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่38เป็นที่เรียบร้อยแล้วเยอะมากยาวจริงๆเรื่องนี้ และก่อนจะไปติดตามรับฟังกันฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหมูกระต่ายด้วยกันแล้วกันนะครับตอนที่18พาร์ทที่1ผลจากการกระทำไบไอไบไอไบเสียงเอะอะวายๆดังมาจากชั้นล่างในยามเช้าวินกับไบยังคงหลับสนิทอยู่บนที่นอนหลังจากที่เมื่อคืนทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนแทบไม่ได้พักไบเสียงใครอ่ะมึงลงไปดูดิมึงตื่นแล้วมึงก็ไปเองดิกูจะนอนอ๋อยก็กูลุกไม่ไหวอ่ะวินพยายามจะขยับตัวลุกขึ้นแต่ก็เหมือนจะหมดแรงเอาเสียดื้อเลยทำได้แค่ปลุกคนข้างๆให้ลงไปแทนไบเหลือบมองคนผิวขาวที่นอนอยู่ข้างๆดูท่าทางอาการคงจะหนักทั้งที่พยายามไม่ทำรุนแรงแล้วแท้ๆแต่วินก็คงจะบอบบางเกินไปถึงได้ดูหมดเรี่ยวแรงแบบนั้นเออไม่นอนพักไปเดี๋ยวกูไปดูเองไบสลัดความงงเงียก่อนจะลุกออกจากที่นอนไบไอ้ไบมาแล้ววุ่นวายเลยแต่เช้ามึงเห็นข่าวหรือยังเนี่ยทันทีที่ไบลงมาถึงชั้นล่างก็เห็นซิงเจ้าของเสียงเรียกกำลังยืนกระวนกระวายใจเดินไปเดินมาราวกับว่ากำลังกังวลอะไรบางอย่างพร้อมกับเร่งให้เขารีบเปิดดูทีวีข่าวเลยวะถึงจะงงอยู่บ้างแต่ไบก็ยอมเปิดทีวีตามที่ซิงบอกจากอุบัติเหตุรถตกสะพานเมื่อค่ำวานนี้ทางเราทราบชื่อของผู้บาดเจ็บแล้วและตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่นำส่งผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยทางโรงพยาบาลกำลังหาทางติดต่อญาติอยู่นะคะใครที่รู้จักหรือเป็นญาติของนางสาวอัญธิดาวรินาพรมให้รีบติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะส่วนสาเหตุทางอุบัติเหตุครั้งนี้คงต้องรอให้ทางตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งข่าวต่อไปค่ะอัญดาอัญดากูเห็นข่าวตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเมื่อตอนเช้ามืดกูก็ตกใจอ่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องอันดาที่เกิดอุบัติเหตุนะแล้วมีเรื่องอะไรวะนี่ภาพในเว็บข่าวมึงเห็นรถเก๋งสีขาวนั่นไหมรถเยซอนและตอนนี้ซอนก็หายไปติดต่อไม่ได้ไอ้ไบค์กูกลัวว่ะกูว่าน้องกูมันจะคิดอะไรไม่ดีอีกคำพูดจากปากซิงในตอนนี้เขาดูเป็นกังวลมากถึงอยากจะพยายามเข้าข้างตัวเองว่าบางทีอาจจะไม่ใช่รถของซอนแต่ลึกๆทั้งสองคนรู้ดีว่าเขาจำไม่ผิดแน่นอนและการที่ซอนไปอยู่ในที่เกิดเหตุแบบนั้นมันเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจหรือเพราะอะไรกันแน่แต่ที่ทำให้รู้สึกว่าซอนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะซอนเงียบหายไปอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมันก็เป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่ข่าวนำเสนอเรื่องอุบัติเหตุออกมาพอดีไอ้ซิงมึงใจเย็นก่อนตอนนี้หาทางติดต่อซอนให้ได้เราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกูเห็นรถไอวินจอดอยู่มันอยู่ที่นี่ด้วยเหรอมันทะเลาะกับพ่อเลยมาขออยู่ด้วยชั่วคราวจริงๆเมื่อวานก่อนเกิดอุบัติเหตุอันดาก็มาที่นี่ซอนก็ด้วยแล้วพออันดาออกไปซอนก็ตามออกไปเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่จู่ๆซอนก็โผล่มาพร้อมหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอันดามันก็เป็นไปได้ว่าซอนตามดูอันดามาตลอดการที่ซอนรีบออกจากบ้านไปแล้วในเวลาต่อมาอันดาก็เกิดอุบัติเหตุบางทีเขาก็อยากจะแค่ขอว่าให้ซอนเป็นเพียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แค่นั้นทางเดียวที่จะได้ความจริงทั้งหมดคือต้องหาทางติดต่อซอนหรือตามหาตัวซอนให้เจอกูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะมึงใจเย็นก่อนนะบางทีน้องมึงอาจจะบังเอิญไปเห็นเหตุการณ์ก็ได้แล้วที่หายเงียบไปก็เพราะอาจจะยังช็อกอยู่มึงอย่าลืมสิว่าอันดากับซอนเขาเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนคงจะมีอยู่ไม่กี่เหตุผลที่พอจะเป็นไปได้ตอนนี้ที่เหลือก็คงจะทำได้แค่ภาวนาขออย่าให้อะไรมันเลวร้ายไปมากกว่าที่คิดเลยงั้นเดี๋ยวกูขึ้นไปบอกไอวินก่อนว่าเราจะไปเยี่ยมอันดาที่โรงพยาบาลกันจะดีหรอวะมึงคือมึงอย่าลืมนะว่าเรื่องทั้งหมดที่อันดาทำเหตุผลมันก็คือมึงกับไอวินอะแล้วถ้ามึงสองคนโผล่ไปพร้อมกันมันจะไม่ยิ่งแย่หรอวะกูว่ามันอาจจะถึงเวลาที่อันดาเขาควรหยุดได้แล้วเพราะไม่อย่างนั้นชีวิตเขาคงพังไปมากกว่านี้ไบเดินหายขึ้นไปข้างบนเพื่อไปบอกกับวินเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นใครมาวะหายไปนานเลยอะไอ้ซิงนี่มึงโอเคขึ้นหรือยังกูมีเรื่องจะบอกมีอะไรอะ
ทำไมหน้าดูเครียดจังวะใบเล่าเหตุการณ์จากในข่าวให้วินฟังรวมถึงเรื่องที่ซอนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ในตอนนี้เขาก็ยังไม่อยากปักใจเชื่อทุกคนอยากจะรอฟังคำอธิบายจากซอนก่อนกูกับไปซิงว่าจะไปเยี่ยมอันดาที่โรงพยาบาลน่ะมึงจะไปด้วยกันไหมไปดิไปด้วยเงินก็เตรียมตัวเลยแล้วกันไอ้สิงรออยู่โรงพยาบาลมาเยี่ยมผู้ป่วยจากอุบัติเหตุรถตกสะพานที่ชื่ออนิดาวรินนาพรมครับคนไข้อยู่ห้อง ICU นะคะทางคุณหมองดเยี่ยมงั้นผมพอจะสอบถามเรื่องอาการเขาได้จากใครบ้างครับพอดีพวกผมเป็นเพื่อนเขาเมื่อทั้ง3คนมาถึงโรงพยาบาลถึงได้รู้ว่าอาการของอันดายังน่าเป็นห่วงอาการโดยรวมถือว่าสาหัสนะครับดูเหมือนว่าตอนที่ตกลงมาจากสะพานเข็มขัดนิรภัยน่าจะหลุดออกจากตัวผู้บาดเจ็บด้วยทำให้ตัวเธอกระเด็นหลุดทะลุกระจกออกมาแขนด้านขวากระดูกหัก3ท่อนส่วนขาทั้ง2ข้างก็ถูกอัดก๊อปปี้จนผิดรูปตอนนี้เราทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วต้องมารอดูว่าคนไข้จะฟื้นตัวเร็วมากน้อยแค่ไหนเพราะเธออาจจะต้องใช้เวลารักษาร่างกายอย่างน้อยคืออาจจะ6เดือนถึง1ปีอีกส่วนคงจะเป็นแผลที่ใบหน้าซีกซ้ายของเธอที่ถูกกระจกรถบาดจนเป็นทางยาวถึง3แผลค่อนข้างลึกพอสมควรอาจจะต้องมีการศัลยกรรมตกแต่งเพิ่มเติมแต่ก็ต้องรอดูสภาพร่างกายและความพร้อมของผู้บาดเจ็บก่อนทั้ง3คนมาปรึกษากับหมอที่ดูแลอันดาแล้วก็พบว่าอาการของอันดายังคงน่าเป็นห่วงและทางโรงพยาบาลยังคงไม่สามารถอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ในตอนนี้พ่อกับแม่ของอันดาทราบเรื่องแล้วและทั้งคู่กำลังเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเด็กในท้องหมอเสียใจด้วยครับทางเราช่วยเด็กเอาไว้ไม่ได้จริงๆจากอายุครรภ์น่าจะราวๆ10สัปดาห์หมอเสียใจด้วยนะครับไม่ใช่แค่รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนล้วนเสียใจที่เหตุการณ์มันเลวร้ายมาถึงขนาดนี้เพียงเพราะคนคนนึงที่จ้องจะเอาชนะยอมทำทุกอย่างจนสุดท้ายผลของการกระทำคนอื่นมันสะท้อนกลับมาหาตัวเองอย่างรุนแรงและเกินที่จะแก้ไขพี่เชนยืนแอบฟังอยู่ไม่ไกลถ้าทุกคนกำลังบอกว่าตัวเองเสียใจคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อเด็กก็คงมากกว่าคำว่าเสียใจใครล่ะวินพี่เชนคนที่สอนบอกว่าเป็นพ่อของลูกดีท้องอันดาพี่เขาเป็นพี่ที่ทำงานกูเองเชนสุดลงกับพื้นเมื่อรู้ข่าวว่าสูญเสียลูกไปแล้วถึงเขาจะทำผิดต่อทุกคนเรื่องที่แอบมีสัมพันธ์กับอันดาแต่ในฐานะพ่อคนนึงเขาเองก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันพี่เชนผมเสียใจด้วยนะพี่วินไม่โกรธหรอเรื่องอันดาผมมาอยู่ในจุดที่ไม่อยากโกรธใครอีกแล้วเพราะสุดท้ายทุกคนก็ได้รับผลจากการกระทำของตัวเองไบหันมองวินที่นั่งลงข้างๆกับเชนสำหรับเรื่องนี้เขาคงกลายเป็นคนนอกเขาไม่สามารถไปพูดหรือบอกอะไรกับเชนได้แต่เขาก็เข้าใจความรู้สึกของทุกคนได้ดีไม่ต่างกันทุกคนล้วนได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดเฮ้ยพวกมึงรีบไปที่บ้านกูกันมีอะไรวะไอ้สิงตอนนี้ซอนรอพวกเราอยู่ที่บ้านข้อความจากมือถือถูกเปิดอ่านทันทีเมื่อสิงรู้ว่าคนที่ส่งมาคือใครพี่สิงวินพี่ไบซอนอยากขอโทษจริงๆที่เป็นน้องสาวที่ดีให้ใครไม่ได้แล้วซอนเดินทางมาไกลมากแล้วและซอนไม่ได้ตั้งใจจริงๆซอนอยากจะขอโทษพวกพี่ๆเป็นครั้งสุดท้ายซอนรออยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังมาพี่รีบมานะคะบ้านสิงคุณตำรวจครับผมขอคุยกับน้องสาวผมก่อนได้ไหมครับนะครับผมขอร้องทุกคนเกือบจะมาไม่ทันเวลาหากช้าไปเพียงไม่กี่นาทีคงหมดโอกาสที่จะได้เจอซอนแล้วรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคันจอดอยู่หน้าบ้านของซิงกลุ่มไทยมุงเพื่อนบ้านรวมถึงนักข่าวมายืนอยู่หน้าบ้านให้เพื่อนผมได้คุยกับน้องสาวเขาหน่อยนะครับคุณตำรวจสัก5นาทีก็ยังดีใบช่วยขอร้องอีกแรงหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเห็นใจแล้วมันก็ได้ผลซอนเกิดอะไรขึ้นพี่ซิงพี่ใบวินซอนขอโทษซอนไม่ได้ตั้งใจให้มันรุนแรงขนาดนี้ดวงตาสองข้างของซอนบวมเป่งคงเพราะผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักเสื้อผ้ายังคงเป็นชุดเดิมที่ไบกับวินเจอเธอเมื่อวานจริงๆซอนแค่คิดว่าอยากให้อันดาเขาเลิกยุ่งกับทุกคนน่ะก็ถ้าไม่มีอันดาชีวิตของทุกคนก็จะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมตอนนั้นซอนขาดสติมากจริงๆซอนเป็นคนทำให้อันดาเกือบตายซอนฆ่าเด็กคนหนึ่งที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยซอนไม่ได้ตั้งใจน้ำเสียงของซอนสั่นเครือและดูเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความผิดพลาดที่ตอนนี้คงกลับไปแก้ไขไม่ได้อีกแล้วซอนทำอะไรวินที่พอจะมีสติอยู่บ้างเป็นคนเอ่ยถามซอนก็พอซอนตามอันดาออกไปจากบ้านพี่ไบตอนนั้นซอนคิดว่าอันดาน่าจะไปที่บ้านวินก็เลยรีบไปดักไว้
แล้วเราก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยสักพักมีสายจากพ่อวินเขาโทรมานัดอันดาให้ไปหาที่ร้านอาหารเราก็เลยตามไปเพราะกลัวว่าอันดาจะไปโกหกสร้างเรื่องอะไรอีกระหว่างทางเราพยายามโทรเข้าไปหาอันดาแต่เขาไม่รับสายเราก็เลยเร่งความเร็วรถแล้วปาดหน้ารถของอันดาตอนนั้นเราแค่คิดว่าอยากให้อันดาหยุดรถเราไม่คิดว่าเขาจะหักหลบจนรถเสียหลักตกลงมาจากสะพานเราขอโทษตอนนั้นเรากลัวเราทำอะไรไม่ถูกก็เลยไม่กล้าติดต่อใครวินพี่ไม้พี่สิงซอนขอโทษสิงคว้าตัวน้องสาวเข้าไปกอดส่วนไม้ทำได้เพียงรูปหัวซอนเบาๆซอนก็ไม่ได้ต่างจากน้องสาวของเขาคนนึงเขาเองก็รักและผูกพันกับซอนมากเช่นกันเชิญครับยังไงเดี๋ยวรบกวนญาติไปให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับซอนถูกพาตัวออกไปแล้วและทั้งบ้านก็ตกอยู่ในความเงียบไม่มีคำพูดใดๆเล็ดลอดออกมาบรรยากาศเต็มไปด้วยความเสียใจความสงสารความผิดหวังและความรู้สึกผิดที่ทุกๆคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำไมซอนมันดื้อแบบนี้วะกูเตือนมันมาตลอดกูพยายามบอกมันมาตลอดแต่มันไม่เคยฟังกูเลยแล้วสุดท้ายเป็นไงมันก็ต้องมาลงเอยแบบนี้รู้อย่างนี้กูส่งมันไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่ทีแรกก็ดีสิงได้แต่โทษตัวเองซ้ำไปซ้ำมาถ้าหากเขาดูแลน้องสาวได้ดีกว่านี้ทุกอย่างมันคงไม่เกิดขึ้นมึงเคยบอกให้กูเลิกโทษตัวเองตอนที่เกิดเรื่องของใบบัวตอนนี้มึงก็ควรทำด้วยสิงมึงยังดีที่วันนี้ซอนยังอยู่และตอนนี้ซอนเขาก็ต้องการมึงมากที่สุดกูเชื่อว่าถึงวันที่ทุกอย่างมันสิ้นสุดซอนได้กลับบ้านอีกครั้งถึงวันนั้นก็ยังไม่สายนะที่น้องมึงจะได้มีชีวิตใหม่ทุกๆครั้งที่ไปมีปัญหาสิงคือเพื่อนที่ปรึกษาได้ดีที่สุดที่เขามีและในตอนนี้สิงก็อาจจะต้องการที่ปรึกษาดีๆสักคนและไบก็หวังว่าคำพูดของเขาจะช่วยสิงให้รู้สึกดีขึ้นได้บ้างกูขออยู่คนเดียวสักพักได้ไหมวะมึงแน่ใจนะว่ามึงอยู่ได้อืมขอบใจมึงสองคนมากนะไบกับวินต้องจำใจทำตามที่สิงขอถึงแม้จะไม่อยากปล่อยเพื่อนไว้ตามลำพังในเวลาแบบนี้แต่บางครั้งคนที่เสียใจมากๆก็ไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากปล่อยให้ความเงียบช่วยเยียวยาความรู้สึกช้าๆมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นมันอาจจะยิ่งทำให้ฟุ้งซ่านแต่ช่วงจังหวะหนึ่งของความเงียบมันจะช่วยให้เรามีสติแล้วลองมองอะไรได้มากขึ้นในมุมหนึ่งของชีวิตที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งมันจะไม่เป็นอะไรแน่หรอมึงกูเป็นห่วงมันว่ะคนเรามันต้องก้าวผ่านความเสียใจด้วยตัวเองต่อให้เราพูดอะไรไปมากแค่ไหนถ้าเขาคิดตามไม่ได้ความพยายามมันก็เท่ากับศูนย์นะมึงถึงวินจะไม่ได้สนิทกับซิงเหมือนอย่างไบแต่เพราะเหตุการณ์นี้เขาก็มีส่วนผิดจึงอดเป็นห่วงไม่ได้และการของซิงจากที่เห็นก็ไม่ดีเท่าไหร่นะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าแค่เพราะความรักจะพาทุกคนมาจนถึงจุดนี้ได้เรื่องความรู้สึกคนนะมึงบางทีเราคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกกูว่าพรุ่งนี้กูควรกลับไปคุยกับพ่อว่ะหลังจากผ่านเรื่องราวร้ายๆมาวินเองก็คิดทบทวนอยู่นานว่ามันอาจจะถึงเวลาที่เขาควรกลับไปคุยกับพ่อได้สักทีอย่างน้อยในตอนนี้ที่พ่ออาจจะรู้ความจริงเรื่องอันดาแล้วแต่อย่างนึงที่วินอยากจะคุยคงเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์ของเขากับคนข้างๆในตอนนี้เวลาในทุกๆวินาทีของคนเรามันเริ่มมีค่ามากขึ้นหลังจากที่ได้เจอกับเหตุการณ์ต่างๆมามากมายเราจะได้เรียนรู้ว่าทุกๆอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตัววินเองเลยอยากใช้เวลาที่เขามีให้มันคุ้มค่าและทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดและหนึ่งในความสุขที่เขาต้องการมาตลอดก็คือครอบครัวเขาแค่อยากขอแค่พ่อยอมรับฟังในสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขาทำบ้างมันดูเหมือนเป็นความฝันของเขามาตลอดหลายปีมึงไปกับกูด้วยได้ไหมวะมึงมั่นใจนะว่าเรื่องมันจะไม่แย่ไปกว่าเดิมถ้ากูบอกว่าถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับพ่อกูไม่เคยมั่นใจเลยมึงยังจะไปกับกูไหมวินหันไปสบตาไบที่กำลังยืนมองมาที่เขาเช่นกันสายตาที่มั่นคงมาตลอดและตอนนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นไบไม่เคยลังเลเลยหากมันเป็นเรื่องของวินเขาพร้อมจะเดินหน้าเสมอถ้าเป็นแบบนั้นมึงแค่มั่นใจในตัวกูก็ได้ว่ากูจะอยู่ข้างมึงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณมึงมากนะไบกูโคตรโชคดีเลยที่ได้มาเจอมึงอ่ะด้านหนึ่งฉันขอส่งตัวลูกสาวไปรักษาตัวที่ต่างประเทศค่ะเพราะคิดว่าทางนั้นน่าจะมีความพร้อมมากกว่าทางนี้ดิฉันติดต่อกับโรงพยาบาลเอาไว้แล้วยังไงรบกวนทางคุณหมอทำเรื่องส่งตัวให้ด้วยนะคะได้ครับ
หลังจากทราบข่าวที่เกิดขึ้นทั้งพ่อและแม่ของอันดารีบเดินทางกลับมาจากต่างประเทศทันทีข่าวที่เกิดขึ้นกับอันดาสร้างความเสียใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะพ่อแม่ทั้งสองคนจึงตัดสินใจที่จะพาอันดาไปรักษาตัวที่ต่างประเทศจริงๆก็เพียงเพื่ออยากให้อันดาได้ตื่นมามีชีวิตใหม่จริงๆสักทีคงเป็นเพราะเมื่อก่อนต่างคนต่างทำงานจนละเลยหน้าที่พ่อกับแม่ไปกว่าจะรู้ก็เกือบสายเขาเกือบสูญเสียลูกสาวไปและในขณะเดียวกันเขาก็สูญเสียหลานในท้องไปอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวพ่อกับแม่ไม่รู้ได้ซ้ำว่าอันดาท้องจนมาทราบอาการจากหมอถึงรู้ว่าตัวเองเสียหลานไปแล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่คุณเป็นอะไรคะเพื่อนอันดาเหรอหมอเขางดเยี่ยมนะคะเขาได้แจ้งหรือเปล่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งเฝ้าอยู่หน้าห้อง ICU ตั้งแต่ช่วงบ่ายด้วยความหวังว่าจะได้ฟังข่าวดีเกี่ยวกับอาการของอันดาและเขาก็อยากจะขอเป็นคนแรกที่ถ้าหากอันดาตื่นขึ้นมาก็จะได้เห็นว่าเขาอยู่ตรงนี้ผมเป็นพ่อเด็กในท้องอันครับอะไรนะนี่อันไม่ได้ท้องกับวินเหรอไม่ครับอันกับวินเขาเลิกกันไปแล้วอันดาท้องกับผมครับผมขอโทษจริงๆที่ดูแลอันดาได้ไม่ดีถึงแม้จะตกใจไม่น้อยแต่ในเวลานี้คงไม่เหมาะกับการมานั่งซักถามว่าเหตุการณ์เป็นมายังไงแต่อย่างหนึ่งที่รับรู้ได้ในฐานะคนเป็นพ่อและแม่คงเป็นความรู้สึกของผู้ชายตรงหน้าที่มีต่อลูกสาวตัวเองเขาคงเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครตั้งใจให้เรื่องกลายเป็นแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับเพื่อแก้ปัญหาแล้วกลับมาใช้ชีวิตให้ได้อย่างเดิมถ้าไม่เป็นการรบกวนผมขอดูแลอันดาเองได้ไหมครับผมสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับให้โอกาสผมสักครั้งโอเคแล้วนี่ก็คือบทสรุปของอันดาโอ้โหดมากเลยอ่ะอันนี้คือหนักหนาสาหัสมากเลยนะก็ถ้าทุกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะแต่ว่า EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันรู้สึกว่าดาวอีกแล้วหน่วงอีกแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วอันดาก็อาจจะมีปมในใจนั่นแหละก็คือเขาขาดความอบอุ่นจากพ่อกับแม่นั่นแหละก็เลยทำให้เขาโหยหาความรักอ่ะเขาก็เลยอยากได้ความรักมากๆนี่คือปมของอันดายังไงก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย